และคือส่วนผสมของเขาดีมากน้ำผึ้งป่ามีน้ำผึ้งป่ามีขมิ้นมีธนาคามีทอง24 K อันนี้หนูชอบมากมีพวกวิตามินซีวิตามินอีก็ส่วนผสมธรรมชาติหมดเลยใช่ค่ะธรรมชาติหมดเลยคุณผู้ชมอย่าลืมนะว่าขมิ้นธนาคาก็เป็นการทำให้ผิวนวลผิวใสน้ำผึ้งน้ำผึ้งอีกคุณผู้ชมขาจริงค่ะแล้วถ้าเป็นแบบสมัยก่อนเนี่ยแม่ก็จะเอาขมิ้นมาขัดผิวให้เราใช่ไหมคะคราวนี้ปัจจุบันนี้อาจจะหายากแต่ตัวนี้เขาผสมมาให้เราครบทุกอย่างเรียบร้อยแล้วอะค่ะอู้น่ากินกลิ่นแบบธรรมชาติใช่น้ำผึ้งน้ำผึ้งใช้ยังไงลูกคือขัดแบบนี้เลยค่อยๆขัดไปคราวนี้ความดีของเมสคัพเนี่ยคือมันทำให้ผิวนุ่มด้วยนะก็มันมีส่วนผสมของทองใช่ดูสิเราอย่างเงี้ยถ้าใช้ได้เลยหัวเข่าอะไรเงี้ยก็เน้นๆผิวได้ใช่ค่ะซอกขาได้ซอกขาได้ค่ะพอคุณผู้ชมขัดไปสักพักนึงนะมันจะออกความวาวของทองมีคุณโกขึ้นมาเลยอะไม่ใช่แค่คนผิวขาวอย่างเดียวที่จะใช้ได้นะคนผิวสีแทนนะใช้แล้วต้องดีต้องเนียนมันจะเนียนใช่ค่ะพึ่งเลยเนาะใช่ค่ะนี่เป็นสีทองจริงๆค่ะสีโกขึ้นมาเลยอะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าน้ำผึ้งเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่เอามาใช้ในเรื่องของการเป็นประทินผิวใช่ค่ะล้างออกง่ายด้วยค่ะพี่ตาขาแต่เทียมกันโอ้ผิวมันเนียนขึ้นเลยใช่ใช่ใช่ผิวเนียนไม่ว่าผิวนุ่มด้วยแล้วที่สำคัญคือหอมด้วยคุณคลายชัดเลยจริงๆนี่คือแบบแค่เราทำง่ายๆแป๊บเดียวนะคะอยู่ในอ่างน้ำเนี่ยขัดทิ้งไว้เลยค่ะค่อยๆขัดไปเรื่อยๆเรามีเวลาเราขัดไปเรื่อยๆได้อยู่แล้วแล้วจะบอกว่ากระปุกนึงอะราคาไม่แพงด้วยอันนี้ใช้ได้ทุกวันไหมคะใช้ได้ทุกวันค่ะสามารถสครับได้ทุกวันได้เพราะว่าเนื้อสครับมันละเอียดใช่สามารถใช้ได้ทุกวัน1กระปุก289บาทสำหรับคนที่แบบว่าชอบมีสิวขึ้นที่แบบด้านหลังเงี้ยค่ะให้คุณแม่ขัดให้ก็ได้นะคะตัวสครับสามารถทำให้แบบผิวดูกระจ่างใสเพราะฉะนั้นแน่นอนเลยถ้าเป็นพวกแบบรอยแผลเป็นตามหลังเนี่ยหนูว่าดีขึ้นแน่นอน